สวัสดีครับผมตั้มธีระนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ไอเดีย3เทคนิคที่ผมได้เรียนรู้จากการร่วมงานกับพนักงานชาวญี่ปุ่นครับผมถ้าคุณอยากฟังกันแล้วหลังอินโทรมาทำไงดีต้องทำงานกับชาวญี่ปุ่นถ้าดูคลิปนี้คุณจะไม่ตื่นเต้นอีกต่อไปครับเพราะว่าผมเคยทำงานกับชาวญี่ปุ่นมาถึง2ปีเต็มเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาผมอยู่กับบอสชาวญี่ปุ่นแล้วก็พาร์ทเนอร์เพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่นมาเนี่ยได้อะไรจากพวกเขาบ้างแล้วสิ่งที่เราต้องทำเวลาเราทำงานร่วมกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟัง3ข้อกันนะครับข้อแรกครับคนญี่ปุ่นตรงต่อเวลามากในระดับวินาทีนะครับวินาทีผมเคยนัดประชุมกับลูกค้านะครับที่อโศกนะครับนัดประชุมไว้เขาก็ชอบนัดตอน11โมงหรือไม่ก็บ่ายโมงนะครับผมจะเจอบอสของผมเนี่ยประมาณก่อนเวลาประชุมเนี่ยประมาณ10นาทีนะครับก่อนเวลาประชุมประมาณ10นาทีที่ล็อบบี้ของอาคารนั้นนะครับแล้วก็พอเจอกันปุ๊บโอเครายงานตัวกันเสร็จเรียบร้อยบอสผมก็จะไปสูบบุหรี่ที่หลังอาคารนะครับเหมือนว่าดึงเวลาครับดึงเวลาทำนั่นทำนี่เล่นกดโทรศัพท์เช็คงานเช็คอีเมลอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วแลกบัตรรอให้เรียบร้อยนะครับรอจนแบบเกือบจะ3นาทีถึงจะเวลาประชุมนะครับกดลิฟต์ขึ้นไปครับกดลิฟต์ขึ้นไปก็ใช้เวลาประมาณเกือบนาทีเนาะพอไปถึงปุ๊บเดินโตเตอีกนิดนึงเอาให้แบบอีกนาทีเดียวถึงเวลานัดอะไรเงี้ยครับค่อยไปกดออดที่ออฟฟิศเพื่อเข้าไปขอพบท่านประธานของอีกบริษัทหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีนัดกับชาวญี่ปุ่นนะครับผมแนะนำนะครับว่าอย่าไปสายเด็ดขาดอันนี้เรื่องสำคัญนะครับอย่าไปสายเด็ดขาดและอย่าไปก่อนเกินเวลามากๆนะครับเพราะจะถือเป็นการรบกวนของเขานะครับถ้าเราไปถึงก่อนสัก5นาทีเนี่ยผมว่ายังพอรับได้นะครับแต่ถ้าเราไปถึงก่อนสัก10นาทีอย่างเงี้ยอาจจะผิดธรรมเนียมของเขาไปนะครับที่ผมเห็นหลักบอสผมพยายามทำจริงๆคือตรงเวลาเป๊ะนะฮะเป๊ะนะครับผมเห็นหลายรอบแล้วเขาพยายามจะจูนเวลาให้แบบคือไอ้สายอ่ะไม่สายห้ามสายเลยนะครับแต่ว่าไปถึงก่อนเนี่ยก่อนนิดเดียวพยายามจะแบบจูนให้มันแบบนิดนึงจริงๆเหมือนทุกคนน่ะให้เกียรติกันและกันนะครับก็คือเวลาของอีกฝ่ายเนี่ยสำคัญเสมอเขาก็เลยจะไม่ไปถึงก่อนนะครับการไปถึงก่อนบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยฉันมาถึงเร็วฉันมาก่อนเวลาฉันทำงานเยอะฉันตั้งใจสำหรับชาวญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับถ้าคุณมาถึงเร็วแปลว่าคุณกำลังไปรบกวนเจ้าภาพหรือเจ้าของสถานที่นะครับเพราะเขาต้องออกมาต้อนรับคุณดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำคือบริหารเวลาให้ดีแล้วไปให้ตรงเวลานะครับถ้าเราไปถึงก่อนทำยังไงดีอาจจะไปหาร้านกาแฟเพื่อนั่งทำงานนะครับหรือไม่ก็ทำงานทางมือถือแชทคุยกับลูกค้าเจ้าอื่นอะไรไปนะครับแต่อย่าไปเข้าออฟฟิศของเขาก่อนเวลานัดนะครับผมให้เลยนะครับสมมตินัดบ่ายโมงคุณไปที่55อะไรเงี้ยยังพอโอเคพอได้นะครับเผื่อแลกบัตรเผื่อขึ้นลิฟต์อะไรนะครับแต่ถ้าคุณนัดเขาบ่ายโมงคุณอย่าไปเที่ยงครึ่งนะครับอย่าไปเด็ดขาดนะครับอันนี้เตือนเอาไว้นะครับแล้วถ้าเกิดไปสายมีเหตุจำเป็นไปสายไปไม่ทันเราจะบอกเขายังไงตรงนี้ผมเชื่อว่านะครับชาวญี่ปุ่นเขาก็ถ้าเขาอยู่เมืองไทยมาสักพักเนี่ยเขาก็จะอารุ่มอร่วยแต่เขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ให้เกียรติเขาไม่ตรงต่อเวลากับเขานะครับคือเราไม่เกียรติเท่ากับเราไม่ให้เกียรติเขาซึ่งเราก็ต้องขอโทษเขาเยอะเยอะเยอะเลยนะครับเยอะเยอะกว่าที่เราขอโทษกันเองนะครับขอโทษจนเขาเข้าใจว่าเรารู้สึกผิดจริงๆและมันมีเหตุจำเป็นจริงๆที่ทำให้เรามาสายนะครับอันนี้เขาก็ให้อภัยเราได้นะครับถ้าหากว่าผลงานของเรายังออกมาดีตรงตาม KPI เนาะก็ทางที่ดีอย่าไปสายและอย่าไปก่อนเวลาแต่ถ้าเกิดมันมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ต้องไปสายก็ยังคุยกันได้เพราะที่นี่ยังเป็นประเทศไทยเขาก็ยังไม่ได้ซีเรียสถึงขั้นแบบเหมือนกับว่าที่ญี่ปุ่นเขาคือแบบซีเรียสมากนะครับโอเค
เทคนิคในการทำงานที่ออฟฟิศญี่ปุ่นข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับผมสังเกตเห็นหลายทีแล้วครับคนญี่ปุ่นชอบทำกล่องข้าวมาทานอาหารที่ออฟฟิศมื้อกลางวันนะครับจะไม่ค่อยมื้อกลางวันเนี่ยจะไม่ค่อยลงไปซื้อนั่นซื้อนี่ทานเท่าไหร่หรืออย่างบอสผมครับบอสผมเนี่ยเขาจะไม่ทานอาหารกลางวันเขาจะไม่กินอะไรเลยครับนั่งทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นเราเป็นพนักงานเนี่ยเราก็จะรู้สึกแปลกๆนะครับถ้าหากว่าเราไปเบรกพักเบรกออกก่อนเวลาหรือว่าออกหลังเวลาคือพักเบรกแล้วไปทานข้าวเนี่ยการไปต่อคิวทานข้าวแล้วก็กลับขึ้นมาแบบไม่ตรงอาจจะเขาให้เบรก1ชั่วโมงอย่างเงี้ยแค่เดินลงลิฟต์ไปเมื่อก่อนผมทำงานที่ตึกพิรัตนะครับตึกพิรัตเอ็มคอร์เทียนะฮะแค่ลงลิฟต์ไปต่อคิวก็15นาทีนะครับกว่าจะได้ทานอาหารมีเวลาทานครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็ต้องลุยฝ่าฝูงคนมาสแกนบัตรขึ้นลิฟต์อีกหมดแล้ว1ชั่วโมงเวลาพักของเราจะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ออฟฟิศญี่ปุ่นทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่นแบบนั่งโต๊ะติดกันเลยนะนั่งมองหน้านั่งเห็นกันเลยไม่มีห้องแยกอย่างเงี้ยแล้วอยากจะมีเวลาพักผ่อนเพิ่มขึ้นผมแนะนำให้คุณพกอาหารกลางวันมาทานเองนะครับพกอาหารกลางวันมาทานถ้าบริเวณสำนักงานของคุณมีที่ล้างจานด้วยจะดีมากตอนที่ผมทำงานเนี่ยทุกชั้นที่ตึกทุกชั้นมีโซนซักล้างนะครับก็คือเอาจานไปล้างได้ก็พอเราเบรกปุ๊บใช่ไหมครับก็จะไม่มีใครเอางานมาให้คุณนะคุณก็เบรกคุณก็ทานข้าวของคุณไปคุณทาน20นาทีเอาข้าวไปเวฟอีก5นาทีอ่ะเหลือเวลาพักอีก35นาทีคุณก็รีแลกซ์พักผ่อนนะครับหรือว่าจะหลับจะนอนกลางวันนะครับชาวญี่ปุ่นเขาก็ไม่ว่านะครับถ้าคุณนอนตอนที่คุณอยู่ในเวลาพักเนี่ยคุณนอนได้เลยนะครับคุณนอนพักผ่อนได้เต็มที่นะครับก็เป็นเทคนิคข้อที่2นะครับทวนให้ฟังนะครับข้อแรกเรื่องการตรงต่อเวลานะครับเรื่องการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับข้อที่2นะครับเรื่องการบริหารเวลาพักเที่ยงนะครับการบริหารเวลาพักเที่ยงถ้าคุณรู้สึกว่าเวลาพักของคุณเนี่ยมันบริหารยากเหลือเกินคุณเอาข้าวกล่องมาทานเองได้เลยนะฮะคุณจะได้มีเวลาพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นนะครับข้อที่3คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นบางคำที่ต้องรู้หรือควรรู้นะครับเวลาเราจะเรียกชาวญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นที่ออฟฟิศผมมีแต่ผู้ชายนะครับผมก็จะต่อด้วยคำว่าซังนะครับเรียกด้วยนามสกุลนะครับก็ถ้าคุณเป็นพนักงานใหม่หรือว่าคุณทำงานมาสักพักเนี่ยคุณจะชินปากมากในการเรียกใครแต่ละคนว่าคนนั้นซังเคนซังอะไรเงี้ยฮะเรียกเขาเป็นซังให้หมดซังเนี่ยมันแทนคำว่าคุณเหมือนกับที่เราในภาษาไทยเราเรียกคนอื่นว่าคุณนั่นคุณนี่นะครับเราก็เรียกเขาว่าคุณยามาโมโตะซังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่ออฟฟิศผมแปลกอย่างนึงครับแปลกอย่างนึงตรงที่เวลาเราเลิกงานเนี่ยเราก็ต้องยืนขึ้นนะครับแล้วก็พูดไปทางบอสนะครับว่าโอซุคาเรสุมาเดสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันจะเป็นคำศัพท์ที่แบบประมาณว่าวันนี้ทำงานเต็มที่แล้วขอบคุณทุกคนที่เต็มที่กับงานนะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นประโยคนี้พูดให้เสร็จแล้วก็โค้งหนึ่งทีแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะครับเราก็อยู่ที่นี่มา2ปีนะก็พูดทุกวันจนมันซึมซับกลายเป็นคนบ้างานเลยครับอยู่ที่ออฟฟิศญี่ปุ่นแต่เขาก็มีข้อดีนะครับข้อดีที่ผมเห็นก็คือนอกเวลางานเขาก็ไม่มาตอแยอะไรเรานะครับนอกจากเหตุด่วนเหตุจำเป็นจริงๆนะครับซึ่งเวลาที่มีเหตุด่วนเหตุจำเป็นจริงๆแล้วเขาจะมาตอแยกับเรานอกเวลางานเขาจ่าย OT นะครับเขาจ่ายแบบจัดเต็มไม่มีการเอาเปรียบพนักงานเลยนะครับก็คือบอกเลยว่าช่วง2ปีที่ได้ทำงานกับชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ประทับใจมากครับประทับใจมากก็คือแบบแฟร์มากทุกคนทำงานแบบว่า energy ในการทำงานล้นเหลือนะครับทั้งลูกค้าเองนะครับทั้งบอสของเราเองนะครับแล้วก็สวัสดิการอะไรก็จัดเต็มนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะครับที่มีความฝันอยากจะทำงานที่ออฟฟิศญี่ปุ่นเนาะถ้าคุณมีความฝันแล้วผมอยากให้คุณลองสมัครงานไปที่บริษัทญี่ปุ่นดูนะครับเงินเดือนอาจจะไม่ได้เวอร์สำหรับการเริ่มแรกๆนะครับแต่ว่าเขาจ่ายคุณเขาเลี้ยงดูแลคุณคุ้มแน่นอนนะครับเขารับผิดชอบเต็มที่นะครับยิ่งถ้าผลงานเราดีโบนัสก็มีแน่นอนนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนดูคลิปนี้แล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์เนาะสุดท้ายขอกล่าวคำลาแบบภาษาญี่ปุ่นนะครับโอซุคาเรสุมาเดส